นายไอ้ไปไม่เคารพพวกกูวะไม่เห็นห่วงพวกกูสองคนเหรอก็เห็นอยู่คิดว่าชนะกูแค่ครั้งเดียวจะเก่งกว่ากูหรอวะกูเคยบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอไอ้ไปมึงไม่มีทางเป็นตัวแทนมหาลัยได้หรอกงั้นพี่จำหน้าผมไว้นะผมจะชนะพี่แน่นอนไอ้เชี่ยไปผมต้องตีนี่หว่าก็พวกมึงมาหาเรื่องก่อนปากดีในสัตว์คิดเป็นเด็กเส้นแล้วทำเชี่ยอะไรก็ได้ใช่ปะก่อนที่ว่ากูเป็นเด็กเส้นอ่ะพวกมึงหวยเองเปล่าปากดีขนาดนี้อีกสักทีดีกว่ามึงสัตว์ทำได้แค่เนี้ยเสือกยาเป็นตัวจริงกระจอกว่ะจำไว้นะพวกมึงไอ้เหี้ยมันคุณยืนยันไหมครับว่าไม่ได้เป็นคนลงมือก่อนยืนยันครับแต่ฟังจากพยานมีคนให้การว่าคุณเริ่มก่อนนะคุณกันทีพื้นที่ตรงนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดมีเพียงพยานไม่กี่คนที่บอกข้อมูลตรงกันคุณเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายนายสรวิทย์ก่อนนายสรวิทย์และนายณัฐวุฒิบาดเจ็บมากกว่าและยืนยันว่าคุณลงมือก่อนนะคุณกันทีท่านจะตัดสินไปแล้วจะเรียกผมมาถามทำไมทำไมแกถึงทำตัวแบบนี้ไปมีเรื่องกับรุ่นพี่แกก็รู้ก่อนคนชมรมไม่ใช่หรือไงผมไม่ได้เริ่มก่อนกดชมรมก็ใช้ในชมรมไม่ใช่กลางไว้ทั่วไม่ใช่ไงแกทำตัวไม่ไว้หน้าพ่อที่เป็นที่ปรึกษาของชมรมเลยถ้าแกไม่ทำตามกฎของชมรมจนเกิดเรื่องแบบเนี้ยแล้วพ่อจะเอาหน้าไว้ที่ไหนก็ไว้ที่เดิมนั่นแหละแล้วพ่อจะเอาหน้าไปไว้ไหนและอีกอย่างกฎว่าสร้างไม่ได้คนนี่แหละถ้ามันไม่มีประโยชน์อ่ะพยกเลิกไปไหมไอ้ไปแกเล่นกีฬาแต่แกไม่รู้จักเคารพกฎกติกาจะเรียกเป็นนักกีฬาได้ยังไงแล้วแต่จะคิดฉันไม่น่าเลี้ยงแกมันเลยแล้วพ่อเลี้ยงผมมาทำไมทำไมพ่อไม่เลี้ยงซีมันอ่ะผมลืมไปแม่ไม่ได้เลือกผมพ่อเลยต้องรับกรรมเลี้ยงผมใช่ไหมCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ